วันนี้มีอาหารอะไรบ้างนะเด็ดๆเยอะมากคือถ้าธรรมดานี่จะชยามิตรชัยจะไม่ได้มานะคะใช่ต้องเป็นบะหมี่เกี๊ยวกบซะหน่อยถึงจะสมศักดิ์ศรีชยามิตรชัยนะคะเอกินกบไหมกินกินใช่ไหมกินโอ้จับทำเกี๊ยวซะเลยกบที่ทำอาหารนะถ้ากบเหลาดินสอพี่ไม่กินไม่กินนะกินไม่ได้ฟันหักเนาะคุณผู้ชมไปกินบะหมี่เกี๊ยวกบอร่อยแปลกใหม่ที่เจียงใหม่เจ้านี่นะคะอุ้ยน่ากินน่ากินค่ะนะที่อยู่ตรงหน้าคือบะหมี่เกี๊ยวกบและมีกบตุ๋นยาจีนด้วยนะคะสองเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ของร้านตีน้อยโอชาค่ะอยู่ที่เชียงใหม่ลูกค้าที่ได้ลองยกนิ้วให้ก็เลยมาออกปากท้องต้องรู้เลยค่ะอย่างคุณนพดลสิริพิทยาคุณเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกเปิดร้านมานาน7ปีแล้วนะสืบทอดสูตรความอร่อยจากครอบครัวที่นำมาจากเมืองจีนค่ะก็คือคัดสรรกบเลี้ยงคุณภาพดีจากกลุ่มเกษตรกรในตำบลป่าเมี่ยงที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะคะเอามาเป็นวัตถุดิบนะปรุงด้วยสูตรเฉพาะแต่ว่าเขาก็ปรับสูตรนานอยู่เหมือนกันนะตั้ง3เดือนนะกว่าจะอร่อยกลมกล่อมนะคะรสชาติลงตัวแล้วก็แปลกใหม่โดนใจลูกค้าคือเกี๊ยวหมูมันอาจจะดูธรรมดาไปไงแต่นี่กลายเป็นเกี๊ยวกบนะคะกบเนี่ยโลนึง80บาทนะกบ4โลเอามาแล่ได้เนื้อโลนึงค่ะราคาบะหมี่เกี๊ยวกบเนี่ยชามละ80บาทส่วนกบตุ๋นยาจีนนั้นชามละ49บาทแล้วหนังกบเนี่ยนะคะยังเอาไปทอดกรอบได้อีกอ่ะเขากินได้ทั้งตัวเลยนะเดี๋ยวฟังไอเดียนี้จากเจ้าของร้านเลยค่ะเกี๊ยวกบเนี่ยแนวคิดที่อยากจะทำอยากให้ลูกค้าได้ชิมอาหารรสชาติใหม่ๆขึ้นมานะครับได้ทางนึงก็จะช่วยส่งเสริมด้านอาชีพเศรษฐกิจให้ชุมชนแถวนี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับชาวบ้านจะได้มีงานทำแล้วขายดีแค่ไหนเหรอโอ้เปล่าจ้าวันนึงต้องมีกบ20กิโลนะจ้านี่เมนูกบเนี่ยขายดีช่วงหน้าฝนไงอบๆกันทั้งวันเลยนะคะเดือนสิงหาถึงตุลาก็ยังพอมีบ้างเพราะว่าเป็นช่วงที่กบโตเต็มที่อย่างนี้ค่ะส่วนเมนูเด็ดของร้านนะชัญญาพี่สืบทราบมาว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งเลยนะฮะอะไรบะหมี่พญาเทครัวครับหูมาไปถาดเลยจ้านี่มันเป็นแบบนี้นะรวบรวมของอร่อยมารวมกันนะครับทั้งลูกชิ้นปลาขาหมูเกี๊ยวก็มีแล้วก็หมูแดงก็มานะฮะยังมีบริการเหมือนเดิมนะครับและช่วงนี้ยังมีเกี๊ยวเห็ดถอบเห็ดถอบนะฮะเป็นเมนูพิเศษครับมีขายแค่ปีละครั้งเองอยากกินเห็ดถอบต้องกินช่วงนี้นะคะไปชิมกันเลยค่ะร้านตีน้อยโอชาอยู่ริมถนนเชียงใหม่เชียงรายเยื้องเยื้องกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่นะคะเฟซบุ๊กก็ดูรายละเอียดก็ได้เลยตีน้อยโอชาค่ะไปต่อกันเลยดีกว่าครับคุณรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8